อาจารย์วันชัยมาแล้วสวัสดีค่ะหมอม้าเมื่อวานไปไหนคะอาจารย์หมอม้าไปไหนภารกิจแต่เช้าเลยนะฮะเป็นภารกิจงานงานหน้าที่ที่จะต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่ตอนประมาณ8โมงกว่าก็เลยแต่ก็เสร็จไวอะนะส่งไลน์ไปก็โก้ไม่ได้รับเรื่องอะไรไม่ทันแล้วอาจารย์ส่งไลน์หาดิฉันสิคะไม่ทันเช็คทุกเช้าเอาว่าไงหมอม้าโอ้โหแรงเนาะทำไมแรงอ่ะไหนว่ามาสิก็จันดับไปเมื่อวานก็นะจันดับไปเกี่ยวอะไรกับจันโอชาก็เกี่ยวมั้งก็บิ๊กป้อมไงเปิดใจแต่เอาจากที่ดวงดาวปรากฏการนั้นหมอดูว่ากันไงยังไงมั่งหรือเปล่าเอก็อ่านคร่าวๆก็คือเหมือนว่าโอเคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไปสิ่งที่ดีอะไรประมาณนั้นหมอดูว่างั้นนะคล้ายๆทำนองมารอฟังหมอม้าเนี่ยค่ะฟังหมอม้านะวันนี้มีหลายคนบางทีก็ส่งไลน์เนี่ยมาหาผมก็บอกเอ๊ะอาจารย์พูดไปถึงเรื่องปีชงของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวกับจันแดงจันดับอะไรเนี่ยแต่จันโอชาเนี่ยที่พูดว่าจะเป็นปีชงและจะต้องแก้ปีชงอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงโบราณก็ทำอย่างนี้เป็นคนทั่วไปบางทีต้องไปบวชแล้วในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยการแก้ปีชงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าต้องทำสัก 3-4 เรื่องนะฮะเมื่อคืนนั่งพิจารณานั่งมองดูเนี่ยถ้าไม่แก้เรื่องการชงในระยะนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นชงมาอีกเยอะแยะตะแปะมากเลยนะโก้จะชงกันทั้งปีเลยเมื่อยมือเลยอ่ะโก้จะสังเกตได้หรือเอจะมองดูเห็นได้อำนาจที่กว่าจะได้มาโดยการเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าอำนาจที่จะมาได้โดยการเลือกตั้งเนี่ยยากกว่าอำนาจที่มาจากการรัฐประหารก็ว่าจริงไหมก็จริงฝ่าคุณจะได้เสียง 200-300 เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในสภาฝ่าจะรวมด้วยวิธีใดอะไรหรือกว่าจะเลือกตั้งอะไรเนี่ยกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยกว่าจะได้อำนาจแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดหรือมีอำนาจโดยการเลือกตั้งเนี่ยตอบว่ายากมากกว่าอำนาจที่มาจากการรัฐประหารถูกไหมก็เอาแค่ถอดรหัสไอ้ตัวเลข25137650นี่ก็อ้วกแล้วผมพูดในอดีตเลยไม่ต้องมองไปอนาคตเผลอๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราไม่ต้องพูดแต่มองดูในอดีตเนี่ยผมกำลังมองดูเอาถ้าคุณเอาตัวคนเป็นอย่างเอาคุณทักษิณกว่าจะได้อำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยแปลว่าต้องวางแผนเตรียมการและกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยพอจะได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึง300กว่าเสียงไม่กู้อ่ะมันไม่มันยากกว่าการรัฐประหารนะหืดจับอ่ะอาจารย์เออถ้าเป็นจันทร์ก็เกือบดับเหมือนกันนั่นแหละแต่วันหนึ่งเนี่ยผมถึงบอกว่าอำนาจเนี่ยมันไม่คงที่ความดีเท่านั้นมันคงทนและก็ไม่ได้เกี่ยวกับยิ่งยงเสด็จยะยิ่งยงยอดบัวงามอะไรทักษิณเนี่ยอยู่ไม่ได้ตอนพีคสุดๆเลยโก้อยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในเห็นเหตุการณ์ในฐานะติดตามข่าวอะไรผมว่าพีคสุดๆก็คือเรื่องขายหุ้นใช่ป่ะเพราะขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีเนี่ยกลายเป็นเรื่องเสียผู้เสียคนเลยไปเลยนะแม้จะมีนักกฎนี้มานักกฎหมงกฎหมายใครแต่ใครออกมารองรับกันเยอะแยะหมดนะว่าไม่ผิดแต่พอคุณไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเสียผู้เสียคนไปเลยเนี่ยแล้วจากนั้นก็เสียมาเรื่อยแล้วก็อยู่ยากอยู่ลำบากเลยแม้แต่พลเอกสุจินดาคลาประยูนเนี่ยก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะโก้แต่ตบัดสัตว์เพื่อชาตินิดเดียวกลายเป็นคนเสียผู้เสียคนไปเลยแล้วก็อยู่ยากอยู่ลำบากนี่ลองเปรียบเทียบแต่ยังไม่พูดถึงอะไรมากนักแปลว่าอำนาจที่จะได้มาโดยการเลือกตั้งเนี่ยยากมากกว่าอำนาจที่มาจากการรัฐประหาร
แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเวลาได้อำนาจแล้วจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่จะประคับประคองแล้วให้อำนาจมันอยู่นั้นไม่ใช่ของง่ายนะความดังไม่คงที่ความดีคงทนกว่าจะได้ผู้หญิงจีบผู้หญิงมาเนี่ยอาจจะไม่ยากนะโทษยากแต่การที่จะประคับประคองแล้วอยู่ด้วยกันไปได้เนี่ยตลอดรอดฝั่งยากกว่าโอเคทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมีอำนาจแล้วจะเห็นได้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเดินเดินมาเกือบจะพีคสุดๆเลยถ้าคุณเป็นนักข่าวติดตามข่าวเวลาดูอารมณ์ความรู้สึกของผู้มีอำนาจที่จะให้ข่าวหรือพูดอะไรเนี่ยบางทีมันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจ แม้แต่คำที่จะหลุดมาหรือจะตั้งใจของพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ก็ตามท่านพูดว่าไงนะเอท่านก็บอกว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการก็พร้อมจะออกไปนะคะพร้อมจะไปนั่นแปลว่ามันสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คือถ้าคนได้อำนาจใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่พูดแบบนี้จริงป่ะแต่เวลาอำนาจนานๆที่มันเริ่มบางเริ่มซัดเริ่มกัดก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรลึกๆออกมาแล้วบอกเหมือนตอนที่คุณทักษิณกำลังจะหมดอำนาจก็จะไปติดตามข่าวดูจะนึกถึงภาพคุณเนวินกอดหรือนึกอะไรต่ออะไรเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกของผู้นำเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันจะต่างเอาล่ะเมื่อปีชงมันมาอย่างนี้ก็ผมถึงบอกว่าเวลาเรามีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดไหนเนี่ยนี่อย่างอังกฤษที่ผมเคยไปแล้วคนเล่าให้ฟังเลยไปนั่งขี้มันหน้าบ้านทุกวันทุกวันโก้จะไปทำอะไรขี้มันกลางถนนทุกวันทุกวันจะไปทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรผิดอะโก้แต่ขี้ไปอึก็ได้อย่าขี้เลยขี้มันฟังแบบถามว่าโก้จะไปทำอะไรก็ไปจับแล้วบอกเฮ้ยชุมนุมจุดเทียนมันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเอาจุดตรงนั้นหย่อมนึงจุดตรงนี้หย่อมนึงนั่งกันตรงนี้หย่อมนึงหย่อมไปขี้เห็นว่าเป็นการอารยะขัดขืนอ่ะไอ้หญิงสาเงี้ยโก้จะไปทำอะไรจับมันเข้าคุกเหรอมันจะเท่าไหร่อ่ะแล้วไปไปมาโก้ก็เห็นว่าเวลาอำนาจที่มีเยอะๆแล้วคนไม่กลัวเนี่ยคือทำอะไรยากมากเพราะนั้นเวลาคอมมิวนิสต์เวลาเขาขับเคลื่อนเนี่ยที่โก้เรียนเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกอยู่ในป่ามึงมาฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าแย่มึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าไล่นี่มันก็เป็นกลยุทธ์ยุทธวิธีเขาในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เนี่ยเมื่อจันมันมาถึงขนาดนี้เป็นสีเลือดหรือจันดับอะไรก็ตามพี่โก้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยผมเองบางทีก็นั่งคุยกับนู่นนี่นั่นแหละแต่บางเรื่องก็ไม่น่าจะพูดหน้าจอนะแต่ผมบอกว่าการแก้ปีชงในสถานการณ์แบบนี้และมีพระจันทร์แบบนี้แล้วก็ที่จะต้องแก้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผมพูดมาในนามของหมอมาถ้าจะแก้ปีชงได้เนี่ยต้องทำสัก3ถึง4เรื่องใหญ่ๆไม่ต้องถึงขนาดสร้างมหาเจดีย์ใหญ่หรือต้องออกบวชแต่ในฐานะถ้าผมสามารถให้คำแนะนำปรึกษาหรือถ้าผมเป็นท่านในสถานการณ์อย่างนี้ผมจะแก้ด้วย1ฟังอยู่เปล่าฟังค่ะ1ประกาศเลือกตั้งเลยบอกปีนี้แน่นอนและผมจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตเที่ยงทำให้ได้โดยเฉียบขาดเด็ดขาดและผมจะเชิญทั้งกกต.สประธานสนช.กรท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายมาหารือกันว่าผมต้องการให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้ทำได้ยังไงบ้างแบบไหนกฎหมายว่าไง
คือคนกำลังบอกว่าหาเรื่องเลื่อนเราไม่เลื่อนเลยเชิญมาเลยแล้วก็ประกาศเลยผมจะเลือกตั้งภายในปีนี้และในวันที่เท่านั้นเท่านี้ผมจะเชิญ1ประธานกลท.2ประธานสนช.3ประธานกกต.4นายกรัฐมนตรีร่วมกันหาลือถึงแนวทางและวิธีการขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายและบอกว่าต้องการปีนี้ผมจะเป็นหัวหลักในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตเที่ยงธรรมที่สุดใครโกงกินทุจริตว่ากันตามกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดองคาพยพทั้งมวลของคสช.และรัฐบาลจะร่วมไม้ร่วมมือให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่วิเศษที่สุดในประเทศไทยจบไหมดอกที่หนึ่งชงไหมก็คือถอดสลักระเบิดไปอีกหนึ่งลูกคุณว่าชงไหมซดได้เลยไหมยกซดเลยโอ้โหดอกนี้สงบไหมคุณว่าแก้ชงแบบนี้ยิ่งใหญ่ไหมแล้วทำให้เห็นเลยวันที่เท่านั้นเท่านี้จะเชิญมาจบไหมครับนี่ชงดอกที่หนึ่งดอกที่สองที่ผมคิดว่าผมจะทำให้ปรากฏแก้ชงของผมปลดล็อกทางการเมืองทันทีเมื่อนั้นเมื่อนี้ที่นักการเมืองเคลื่อนหวงเคลื่อนไหวเมื่อประกาศปลายปีแล้วกฎหมายมันกำหนดไว้แล้ว6เดือนจะต้องทำนู่นทำนี่อะไรเสร็จนั้นประกาศปลดล็อกเลยจะปลดล็อกวันนั้นวันนี้ทันทีประกาศไปเลยก็เพื่อให้การเมืองว่ากันไปตามขั้นตอนเลยที่กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายกกต.กฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหาลือกันทั้งเรื่องการปลดล็อกด้วยประกาศชัดเลยว่าวันที่เท่านั้นเท่านั้นการเมืองจะทำกิจกรรมทางการเมืองอะไรต่อมิอะไรอย่างไรได้แต่การเคลื่อนไหวที่จะก่อความวุ่นวายบ้าหอบ้านต่อเมืองนั้นทำไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ปลดล็อกทางการเมืองเพื่อให้นักการเมืองนำเข้าสู่สนามเลือกตั้งผมจะทำทันทีนี่คือชงข้อที่สองเป็นไงโก้เตเยี่ยมค่ะอาจารย์ชงข้อที่สามประกาศชัดไปเลยว่าเมื่อผมจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยตามรถแมพที่ผมกำหนดแล้วผมจะไม่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอำนาจใดๆที่จะมีเป็นการส่งต่อกันไปชงข้อที่สามจบสยบไหมโก้ฮะมีใครระแวงผมไหมไม่คุณไม่อองเงียบกันหมดก็เห็นด้วยแต่กำลังคิดว่าเขาจะคิดแบบอาจารย์ไหมเฮ้ยนี่มันเรื่องผมคิดไม่ใช่ผมคิดคุณจะมานั่งคิดแทนมันทำไมครับหรือกี่นาทีเองประมาณ5-6นาทีเลยค่ะอาจารย์เห็นไหมอันนี้เรื่องใหญ่ไหมเรื่องสามเรื่องที่สามเนี่ยค่ะข้อที่สี่การปฏิรูปเอาไว้ชัดอะไรบ้างที่ทำไปแล้วเอามาประมวลแล้วประกาศให้ชัดเลยเอาเฉพาะเรื่องใหญ่ๆนะโก้บอกมาเลยที่ผมทำมาในระยะ3ปีของการปฏิรูปเนี่ยได้ทำอะไรไปประมวลให้เห็นแล้วบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใน3ปีที่ผมทำมาในเรื่องนั้นเพราะบางคนอาจจะไม่เห็นหยิบมาจะให้เห็นชัดๆค่ะและบอกต่อไปว่าปฏิรูปตำรวจผมจะทำอะไรแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงของตำรวจภายในเมื่อไหร่อย่างไรและเอาให้ชัดลองดองสมานฉันก็บอกว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่ตั้งใจทำกันมาโดยตลอดมีการทำลงพื้นท้องพื้นที่ทำนู่นทำนี่แล้วเห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือยังโก้ก็นี่ไงเขาก็จะมีเนี่ยเดินสายไทยนิยมยั่งยืนเลยนี่แหละเขากำลังจะลงไปแล้วเป็นคนละงานคนละลำเพลินแล้วโก้นี่ก็เป็นลำใหญ่หายทองคำยงยอดบัวงามไปได้เอาให้ชัด
ปรองดองสมานฉันท์เนี่ยเพราะถือว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่จะทำอะไรกับใครให้ชัดเจนเลยภายในเมื่อไหร่อย่างไรและเศรษฐกิจคุณเอาไว้ชัด1ปีเนี่ยที่เหลือเนี่ยผมว่าเอาสัก 3-4-5 เรื่องใหญ่ๆเนี่ยให้เห็นในระยะเวลาที่เหลือและพูดได้ชัดเลยไม่ต้องมาชุมนุมไม่ต้องมาประท้วงไม่ต้องมาทำอะไรนะทุกอย่างจะสงบจะหยบการเคลื่อนไหวและจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปแต่ถ้าปล่อยในลักษณะแบบนี้ผมว่ามันจะเกิดอาการทรงลงทรงเลงงึกนะครับแล้วรวมทั้งผมไม่อยากจะพูดนะโค้ครับแม้แต่เรื่องที่เห็นเป็นเหมือนกับอะไรนะไอ้หินที่มันอยู่ในเท้าหรืออะไรที่มันสะดุดอยู่ที่หนามที่มันตำเท้าเราในรองเท้าอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เออที่มันเดินแล้วมันก็สะดุดก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโก้ต้องเอาให้ชัดกันเหมือนกันเนี่ยต้องคุยกันนะระหว่างผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่สองคนไม่อย่างนั้นเวลาเดินแล้วมันจะเจ็บเท้าอยู่อย่างเนี้ยโก้ผมว่าต้องประคับประคองกันให้ไหนๆประคองกันมาตั้งแต่เกิดในการมีอำนาจแล้วพอเวลาลงเนี่ยต้องช่วยกันประคองอย่างมีอำนาจแล้วสง่างามผมไม่อยากให้ผู้นำของการรัฐประหารเวลาลงแล้วเวลาไปงานศพงานบุญงานบวชแล้วคนหลบหนีกันไปหมดไม่เวลาจะนั่งโต๊ะกินข้าวไม่มีใครนั่งอยู่เงี้ยผมอายแตนวะโก้ผมอยากให้เป็นผู้มีอำนาจที่มีบารมีว่าคนคนนี้ได้สร้างคุณงามความดีกับประเทศแล้วลงอย่างสง่างามด้วยความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแก้ปัญหา อยากให้อยู่ในหัวใจที่พระจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางนภาสว่างสวยไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีสีเลือดไม่มีสีดำอะไรมาบดบังให้มันสว่างสวยโอชดโอชาแบบเป็นจันจ้านะเป็นจันโอชาเลยใช่ไหมจันเป็นจันจ้าใช่ไม่ใช่จันสองล่านะมันทั้งนั้นแหละเนี่ยแล้วเวลาอย่างนี้ทุกคนเขาก็จะมีความรู้สึกเลยว่าเขาได้ช่วยประเทศแล้วคนทั้งประเทศเนี่ยก็ให้เกียรติยกย่องเขาถ้าไม่มีเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยผมไม่แน่เหมือนกันว่าบ้านนี้เมืองนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วผมอยากให้รู้ว่าวันนี้ณเวลานี้แม้ถ้าประจันที่เราเคยเห็นลอยเด่นอยู่กลางนภาสว่างสวยเนี่ยมันยังมีสีเลือดได้มันยังดับได้ฉันใดก็ฉันเดี๋ยว11โมงก็ฉันเพลแล้วพอแล้วฉันนั้นนะจบอย่างเงี้ยไปเลยไปเลยคุณสรินาไปเลยจบเร็วไม่สบายเนี่ยคอแหบคอแห้งไปหมดเลยเอาอาจารย์หมดเวลาแล้วเหรอคะอาจารย์คะมายังเหลือเวลาไหมนิดหนึ่งอาจารย์นิดหนึ่งผมกำลังจะบอกคุณว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่เราเวลาทำความผิดอะไรแม้แต่นิดแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยเนี่ยมันกลายเป็นหอกที่มาทิ่มตำเราอยู่ตลอดเลยค่ะผมกำลังพูดถึงแม้แต่ความดังของยิ่งยงยอดมัวงามที่คุณเคยฟังเพลงสมศรีเข้ามาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันชั่วร้ายด้วยความผิดอะไรแม้แต่เล็กหรือมากก็ตามวันหนึ่งมันกลายมาเป็นเรื่องบทขยี้ในตัวเราสิ่งที่ดังมาโดยตลอดสิ่งที่คุณทำดีมาโดยตลอดใครจะนึกถึงสรยุทธใครจะนึกถึงยิ่งยงใครจะนึกถึงหลายๆคนที่กระทำคุณงามความดีมาแล้วเวลาเรามีหนามมีอะไรมาทิ่มตำมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยแม้แต่มีบัตรแล้วโก้ยังลำบากมีบัตรประชาชนบางทีเราไม่กล้าโชว์คนก็หาว่าเราเอ๊ะมีบัตรใช้บัตรแบบนี้มาซบกันอยู่ได้ไงก็เป็นบัตรซบไปเอาละค่ะอาจารย์หมดเวลานะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะปากซอย105 105 Light Talk